วัสดีค่ะพบกับพี่นายแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะพบกันเช้าเช้าเนาะแดดดีจังเลยค่ะคาดว่าวันนี้คงจะร้อนหน้าดูเนาะวันนี้พี่นาก็พาชมสวนพาชมสัตว์เลี้ยงนะคะเนี่ยถ่ายพวกสัตว์เลี้ยงพวกนกอะไรทุกๆวันเนาะพี่นาก็กลัวพี่ๆน้องจะเบื่อนะคะก็หลากหลายนะตอนนี้บ้านสวนฟาร์มก็ทำหลายคอนเทนต์ละเกินนะหลากหลายวาไรตี้ค่ะวาไรตี้แล้วแต่จะเลือกชมอะไรนะคะหลากหลายจริงๆนะหลากหลายคอนเทนต์คงจะไม่เบื่อกันนะเพราะว่าแต่ละอันน่ะพี่นาก็จะสร้างเป็นแพลลิสต์ไว้นะสามารถเลือกชมได้เนาะวันนี้ก็เลยไม่เข้าไปถ่ายนกหงส์หยกให้ชมนะเพราะว่าคลิปนกหงส์หยกจะเยอะมากเลยเนาะพี่ๆน้องๆบางคนก็อาจจะเบื่อเนาะก็ให้ชมข้างนอกเนาะเนี่ยอยู่ข้างนอกค่ะอากาศดีมากเลยนี่ก็เสียงธรรมชาติเนาะเจ้าแพ้น้อยก็เรียกพี่นาใหญ่ว่าไงลูกเขาไม่ได้ตกใจพี่นานะเขาตกใจเสียงรถดังมากนี่อยู่ด้านนอกนะคะเนี่ยนั่งกันเป็นแถวอันนี้ถ่ายให้ชมแต่กรงรวมเนาะกรงแยกพี่นาไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปกวนเขาอะเพราะว่านกพี่นาขี้รำคาญพอไปมองมากๆก็เขี่ยไข่ทิ้งเนาะอันนี้พี่นาที่ประตูจะเขียนว่านกกรงรวมแล้วก็กรงแยกคือประตูนี้เข้าไปนะคะนี่สร้างแบบมาตรฐานค่ะรีสอร์ทนกหงส์หยกของพี่นาเนาะเนี่ยเสาไม้ต้นเบลอเลยนะคะอันนี้เสาไม้แดงนะคะเนี่ยเสาเก่าเสาแก่เลยเนาะนี่ลมลื่นมากค่ะเดี๋ยวให้ชมบริเวณนะคะนี่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะไปดูเสียงร้องสิเนี่ยอันนี้หงส์หยกนะก็เนี่ยรวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านกระต่ายนะคะเนี่ยบ้านกระต่ายเดี๋ยวไปดูบ้านไก่กันบ้านไก่ไก่ชนนั่นแหละค่ะไก่ชนไก่บ้านแต่พี่นาเลี้ยงเพื่อความสวยงามเนาะนู่นแดดจ้าเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหม่อนให้เลื้อยอยู่บนบ้านไก่นะคะอันนี้แม่ไก่กำลังจะไข่นะแต่พี่นาไม่ได้ให้เขาแบบว่าผสมพันธุ์กันนะเพราะว่าพอแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะเพราะว่าพี่นาไม่ขายด้วยแล้วมันก็เยอะไอ้เจ้าอะไรนะเนี่ยมารวยลืมชื่อแล้วมารวยเอ้ยไก่แจ้ของพี่นานะนี่ให้ดูเลยลากยาวเลยอันนี้ก็เป็นบ้านไก่ไข่นะคะบ้านไก่ไข่ก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงล่มลื่นนะคะบ้านไก่ไข่เนาะไก่ก็เหลือแค่3ตัวนะแก่หมดแล้วนะหมดนี่ก็คงจะไม่เลี้ยงแล้วค่ะสงสารเวลาเลี้ยงแล้วเขาแบบว่าโหหลายปีแล้วค่ะไก่ไข่พี่นาเป็น10ปีแล้วอ่ะอันนี้ก็มุมนี้พี่นาก็จะปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านนกกระทาเนาะบ้านนกกระทาเนี่ยอันนี้มุมนี้ร่มรื่นมากเลยนะมันจะมีต้นปีบแล้วก็ฉ่ำฉานะก็อยู่กับใกล้ๆกับรีสอร์ทนกหงส์หยกนะข้างในนี้พี่นาก็ปลูกหญ้าขนนะแล้วก็มีผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาก็อยู่ในนี้นะสามารถเก็บคนกินได้นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็กินได้เนาะอันนี้ร่มของอะไรนะต้นปีบกับต้นฉ่ำฉานะอยู่คู่กันเขาขึ้นเองค่ะพี่นาก็ไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เอาออกเนาะอันนี้ก็ผักคะน้าเม็กซิโกหรือว่าผักชายานะพี่นาก็ปลูกเต็มไร่เต็มสวนเลยนะกระจายกันไปเนาะเพราะว่าพี่นาเป็นคนที่ชอบกินผักชายาผัดน้ำมันหอยนะคะพี่นาชอบมากเลยนะคะสรรพคุณดีมากๆเลยเนี่ยพี่นาเคยทำคลิปไปแล้วเนาะแคลเซียมสูงที่สุดเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นพวกข่านะพี่นาชอบปลูกข่าปลูกกระชายนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเนาะนี่แพะอันนี้ก็บ้านแพะนะคะเลี้ยงไปในบ้านแพะทั้งหมดเลยค่ะว่าไงตะกี้ใครร้องตะกี้ใครร้องมาหายายดิไมโลไมโลอยู่ไหนลูกไมโลโอ้โหดำจนยายมองไม่เห็นเลยนะไมโลเนี่ยไมโลโอนตินกาแฟนะคะน่ารักน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะบ้านนกกระทาเห็นไหมร้องทุกวันร้องทั้งวันค่ะขันเสียงขันแบบไก่กากกากากนะคะพี่นาก็จะแยกนะระหว่างกระทานกกระทาตัวผู้ตัวเมียนะไม่อย่างนั้นแล้วเนาะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีลูกให้พี่นาไม่หวัดไม่ไหวแน่เพราะว่าไข่เขามีเชื้อพอไข่มีเชื้อพี่นาก็เอาไปฟักนะมันก็ออกมาเป็นลูกเต็มไปหมดเลยนะพอแล้วนะไม่รู้กี่ตัวนะคะนับไม่ถ้วนให้ชมบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวจะพาเข้าไปในสวนเนาะเสียงห่านร้องใหญ่เลยอร่อยไหมคาปูคาปูกินอะไรลูกกินอะไรคาปูอ่ะแงบ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 ลูกเราอิ่มแล้วที่ท่าเนี่ยนอนกันเฉยเลยน่ะเฉากล้วยเฉากล้วยชานมไม่สนใจอะอิ่มแล้วตะกี้เรียกใหญ่เลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่สนใจยายแล้วน้ำตาลราเต้น้ำตาลราเต้นอนสบายแล้วด้านหลังก็จะเป็นป่านะคะแต่ว่าเรามีมุ้งลวดให้เขานะกันยุงนะหนุ่มหล่อประจำฟาร์มฮึกทั้งวันถ้ามีตัวเมียให้สงสัยจะเลี้ยงลูกไม่หวัดไม่ไหวแน่พี่นาโกโก้โกโก้โอ้ยเบาๆให้ลูกเอ้ยเบาๆให้ลูกเอ้ยยายไม่มีปัญญาจะเลี้ยงมันเยอะเกินเข้าใจไหมเนี่ยเยอะเกินนะลูกเราเนี่ยดูฟันหน่อยดิอายอายต้องทำแบบนี้ค่ะถ้าไม่ทำแบบนี้นะกระโดดออกมานะไม่สูงอย่างเงี้ยก็กระโดดโหแพะเป็นอะไรที่สุดยอดของความสนกระโดดออกมาแล้วผักหญ้าก็จะไม่เหลือเลยต้นไม้ที่พี่นาปลูกไว้ก็จะโดนกัดกินหมดเลยนะตอนนี้รอให้ต้นไม้ใหญ่โตก่อนนะคะพอต้นไม้ใหญ่โตหมดทุกต้นแล้วนะพี่นาก็จะปล่อยให้เดินกันในสวนเนี่ยเดินกินกันไปตามอัธยาศัยแต่ตอนนี้กำลังฟื้นฟูป่าอยู่เนาะปลูกต้นไม้สารพัดชนิดหมดถ้าปล่อยออกมาก็คงจะกัดไม่เหลือล่ะค่ะนี่คือเจ้าเงินนะคะเนี่ยเงินกินเฉยแล้วเงินน่ะเงินเอ้ยเงินมีน้ำมีอาหารให้กินนะเงินเขาเป็นตัวเมียไงพี่นาก็เลยต้องจับแยกถ้าไม่แยกก็เดี๋ยวจะโดนรังแกมีลูกอีกโอ้ยเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยบ้านแพะของพี่นาเนาะก็อยู่ใต้ต้นมะลุมนะอยู่ใต้ต้นมะลุมแล้วก็ต้นฉำฉานะคะต้นเพกาต้นไนนาต้นจันลำมุดโอ้ยปลูกเยอะแยะหมดเลยนะมะม่วงมะขามเทศอะไรไม่รู้ปลูกหมดทุกอย่างนะไม่ปลูกก็ขึ้นเองเนาะน่าเป็นคนที่ชอบต้นไม้ชอบจนแบบว่าเป็นชีวิตจิตใจห้ามใครตัดห้ามใครโค่นทั้งนั้นนะถ้าจะตัดจะโค่นต้องพี่นาเป็นคนอนุญาตเนาะใครก็ไม่ค่อยยุ่งกับพี่นาเรื่องต้นไม้เดี๋ยวกลัวพี่นาโกรธเนาะเนี่ยพี่นาจะให้ดูนี่ผักชายาพี่นาปลูกอีกแล้วเนี่ยพี่นาก็ตัดกิ่งเขาอะตัดกิ่งเอามาปักชำ
เนี่ยก็ขึ้นต้นใหม่สวยเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเด็ดกินได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็เด็ดได้ผัดน้ำมันหอยกำลังอร่อยเลยเนี่ยผัดน้ำมันหอยอร่อยเนาะเดี๋ยวนี้พี่นาจะให้ดูค่ะไม่รู้พี่ๆน้องรู้จักกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะแถวบ้านพี่นาก็คือเถาข้าวสารเถาข้าวสารเขาก็จะคล้ายๆกับต้นพวกดอกสลิดอะไรพวกเนี้ยดอกสลิดดอกขจรแต่อันนี้เขาเรียกเถาข้าวสารเนาะบ้านพี่นาเรียกเถาข้าวสารเนาะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาขึ้นเองเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหเวลาพี่นาชอบกินลูกของเขาดอกของเขาก็เอาไปแกงส้มโอ้โหอร่อยมากๆเลยแล้วมันหายไปหาไม่เจอเลยนะนี่พี่นาก็ไปเจอนี่อยู่นู่นติดกับชายไผ่นู่นพี่นาก็ไปเอามาอยู่ใกล้ๆบ้านนะฮะเนี่ยไปขุดเอามาปลูกอยู่ใกล้ๆบ้านไม่มีแล้วนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ให้เลื้อยนะเนี่ยกำลังทอดยอดเลยค่ะกำลังสวยเลยเนี่ยยอดของเขาเนี่ยนะกำลังแบบเนี่ยพี่นาชอบไม้อะไรที่มันเป็นแบบโบราณเนี่ยนี่สองกกนะไม่ใช่กกเดียวนี่สองกกนี่อันนี้ก็กำลังทอดยอดเลยเดี๋ยวอีกหน่อยพี่นาก็จะมีเถาข้าวสารลูกข้าวสารนะเนี่ยพอดีมันมีค้างเก่าอยู่ใช่ไหมล่ะเนี่ยอันนี้ก็ทำค้างแบบเนี้ยคือแต่ก่อนพี่นาปลูกผักใต้นี้นะแล้วนี่กลัวลูกมะพร้าวด้วยก็เลยทำแสลงบังด้วยบังลูกมะพร้าวบังแดดตอนนี้พี่นาก็ปลูกผักพวกเนี้ยเนี่ยผักของพี่นาก็จะเป็นผักพวกเนี้ยอยากปลูกแบบเนี้ยได้กินค่ะชะอมมั่งผักชะยาบ้างอ่ะพี่นาได้กินแบบเนี้ยแล้วก็ดีเลยนะให้เถาข้าวสารเนี่ยขึ้นนะฮะเถาข้าวสารขึ้นนี่เลยเดี๋ยวหน่อยจะมีลูกข้าวสารดอกข้าวสารสวยๆเลยนะนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะข้างด้านหลังของแพะเนี่ยก็จะเป็นเยอะเลยพี่นาปลูกนะอันนี้ไม่ได้ปลูกค่ะมะละกอเนี่ยมะละกอขึ้นเองนะเนี่ยสวยงามเชียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่นาก็จะให้ค่ะเนี่ยเห็นไหมช้ำช้าต้นแคนะคะขึ้นกันจนเป็นล่มอย่างนี้นะชะอมก็มีค่ะเนี่ยชะอมเดี๋ยวพี่นาจะให้พี่ๆน้องดูเนี่ยไม่รู้เนี่ยผักชายาเนี่ยพี่นานำมาทิ่มตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่นาจะให้พี่ๆน้องดูนะว่าแถวบ้านพี่ๆน้องเรียกเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเป็นตระกูลเดียวกับผักหวานป่าหรือว่าผักหวานบ้านตระกูลเดียวกันเขาคือบ้านพี่นาเรียกว่าคันทรงเนาะยอดคันทรงเนี่ยเรียงกับปลาย่างนะเรียงกับปลาย่างนะสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นคนคลอดลูกใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะมันจะมีประโยชน์มากๆเลยหรือเราไม่ต้องป่วยเราอยู่คนแข็งแรงเนี่ยก็ไปเอามาเรียงนะเรียงกับปลาย่างหรือว่าจะเป็นไข่มดแดงก็ได้นะประเภทเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะหวานไงคะเขาจะหวานก็เป็นผักที่มีรสหวานเหมือนกับผักหวานเลยค่ะเนี่ยสูงมากเลยค่ะเนี่ยพี่นาก็ต้องคอยตัดแต่งพี่นาเด็ดใบเข้ามาให้แพะกินส่วนพี่นาเองไม่ค่อยได้กินอ่ะเพราะว่านานๆอยากกินก็มาตัดทิ้งยอดเต็มเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยกกใหญ่มากเลยนะเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่านะเหมือนกันป่ะหรือว่าไปพี่น้องเรียกว่าอะไรก็บอกพี่นาบ้างนะแต่บ้านพี่นาเรียกว่าคันทรงนั่นเนี่ยดูกกเขาดิเห็นไหมมีหลายกกค่ะมีเยอะมากแล้วมีทั่วไร่เลยแหละนี่ก็คันทรงนะเนี่ยเห็นไหมเห็นกกเขาใหญ่มากเลยถ้าเราอยากจะขยายเขาก็เนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูนี่ต้นสูงพี่นาไม่ได้ตัดแต่งไงฮะปล่อยเลยปล่อยให้เป็นล่มเลยจะถามว่ากินอร่อยไหมอย่างอร่อยเลยค่ะเหมือนผักหวานเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนผักหวานเลยนะอ่อนๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะขยายก็แค่ง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมเขาจะขึ้นข้างล่างเต็มไปหมดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถขุดไปได้เลยเนี่ยเนี่ยต้นเล็กเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเขาก็เดินกอไปตรงนี้เองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยบ้านพี่นาก็จะมีของกินบ้านๆแบบเนี้ยค่ะที่ขึ้นเองในไร่ในสวนนะไม่ต้องปลูกนะเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะอันนี้ก็ลมไม้ทั้งนั้นนะนกเอ้ยกระรอกเอ้ยมาอาศัยอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกมันพี่นาชอบมากเลยโมกมันกระฉำฉาจะเยอะมากนะเพราะว่าอนาคตพี่นาจะกวาดใบแก่ตัวนะแก่กว่านี้นะจะกวาดใบฉำฉาทำปุ๋ยขายนะบรรจุถุงเพราะว่าพี่นาก็มีร้านที่รู้จักขายต้นไม้อยู่นะก็สามารถนำไปส่งเขาได้เนาะพี่นาปลูกเต็มเลยค่ะเนี่ย
เนี่ยกระฉำฉาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉำฉาพี่นากำลังเลี้ยงเขาอยู่นะเต็มหมดเลยอยู่คู่กับหมกมันนะคะนุ่นอุ้ยหมุนข้างบนแล้วก็ฉำฉานะคะนี่ต้นจันทร์อันนี้พาเข้าสวนอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องเป็ดนะพาชมหลายรอบแล้วเนาะเนี่ยเป็ดกับกาบมีความสุขกันมากเลยนะคะหลังบ้านเป็ดก็จะเป็นเนี่ยต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเพิ่งจะโตเนาะมะม่วงตะขบปลาดูนะคะไม่เคยเอาออกเลยเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้บังนะคิดดูเหอะตรงเนี้ยจะแดดร้อนมากเลยเห็นมั้ยนะเห็นแดดมั้ยพี่นาก็แบบเนี้ยชอบอ่ะค่ะเนี่ยอันนี้ต้นเพกานะคะเนี่ยเพกาต้นเพกานี่ก็ขึ้นเต็มไร่เต็มสวนเลยค่ะพี่นาก็ปล่อยไว้กินฝักเขาก็สูงก็ตัดแต่งลงมานะคะอันนี้ก็ฉำฉานะคะเนี่ยนี่ฉำฉาตัวนี้ก็ใหญ่มากแล้วนะนู่น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 ผักเพกาต้นเพกาของพี่นาขึ้นเองค่ะไม่ต้องปลูกนะขึ้นเองเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่นาก็ไม่ปล่อยให้สูงแล้วเนี่ยเนี่ยนี่กับเพกาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นยอดเพกาไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาสูงไงพี่นาก็คอยเด็ดยอดเพกานะพี่นาจะบอกว่ายอดเพกาดอกเพกานะคะมันจะมีรสชาติเหมือนกับฝักเพกานะคะพี่นามีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยแบบว่าไม่ต้องกลัวต้นไม้จะตายเนาะชอบมากเลยนะความสุขของคนรักต้นไม้เนาะอันนี้อเมซอนนะไม้น้ำอเมซอนนะคะอย่างที่บอกพี่นาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาแล้วก็ชอบไม้น้ำนะคะอันนี้ไม่มีปลานะเพราะว่ามันเป็นหายเล็กๆอย่างนี้นะอันนี้ก็ส้มซ่านะคะเนี่ยส้มซ่านี่ก็ไม่ได้ปลูกนะเพราะว่าไม่มีต้นใหญ่อยู่ใช่ไหมเม็ดของเขาก็หล่นไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะอันนี้นำเสนอนะคะนี่ชงโคป่านะชงโคป่าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะต้นอะไรนะอะไรเสี้ยวส้มเสี้ยวอะไรเนี่ยเป็นสมุนไพรอะเนาะนั่นแหละเนี่ยพี่นาก็ไปนำมาปลูกในบ้านเนาะเนี่ยก็ไปเอาเขามาปลูกในบ้านเพราะตะก่อนนี้ตามทุ่งไร่ทุ่งนาจะเยอะหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยพี่นาก็มาปลูกในบ้านโตแล้วนะนี่อันนี้ก็ต้นปีบนะคะต้นปีบปีบประดูเยอะมากค่ะบอกแล้วว่าเป็นคนชอบต้นไม้จะไม่มีอะไรทิ้งเลยนุ่นอันนั้นก็ฉำฉานะคะมะละกอขึ้นเองมะละกอต้นเนี้ยโหลูกใหญ่แล้วก็หวานมากแต่สูงเขาขึ้นของเขาเองได้ยินเสียงนกเสียงห่านดูห่านหน่อยดูห่านหน่อยนุ่นห่านพี่นาไม่ดุนะคะแต่ไม่รู้นะว่าคนอื่นเข้ามาจะเป็นยังไงมาลูกมานี่มามังมีสีสุกมานี่มังมีตายไปแล้วอันนี้บ้านห่านเดี๋ยวจะไปซื้อห่านเทาห่านดำมาเลี้ยงนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาขยายพันธุ์ได้ดีกว่าห่านขาวโอ้ยพี่นาเสียดายลูกห่านพี่นามากเลยจะบอกว่าลูกห่านโดนผึ้งหลวงนะผึ้งหลวงที่มาทำรังอยู่ในไร่เนี่ยเขาโดนกระรอกไปกินน้ำหวานเขาหรือว่าอะไรไปกวนนี่แหละเขาก็เลยแตกรังเต็มเลยค่ะเต็มสวนเต็มฟาร์มพี่นาเลยนะกัดลูกห่านพี่นาตายไปหลายตัวเลยโอ้โหเสียดายมากเลยนะเสียดายมากเลยนะวันนี้ก็เลยไม่มีลูกห่านเลยนี่ชอบค่ะปลูกต้นไม้แล้วก็มีไม้เลื้อยประดับสวนไปด้วยนะนี่คือเดฟนะชอบมากลมรื่นสบายเย็นสบายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูความร่มเงานะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีต้นไม้แล้วจะเป็นแบบนี้ไหมคะน่ะดูร่มนะเนี่ยสามารถนั่งเย็นๆได้ทั้งวันเลยนะร่มไม้นะอันนี้ก็จะเป็นหม่อนหรือมันเบอรี่นะเต็มเลยนะ
เต็มปลูกเป็นปลูกเป็นซุ้มเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาสูงมาชนกันนะคะอันนี้สูงไหมล่ะเนี่ยอันนี้ก็มะฮอกกานีนะคะเนี่ยมะฮอกกานีค่ะมะฮอกกานีก็มีอยู่สองต้นนะคะเดี๋ยวกลับหลังหันให้ดูซุ้มหม่อนหน่อยนะคะอันนี้เดฟตลอดทางเลยชอบต้นเดฟเห็นไหมพี่นาก็จะมีไม้ประดับแบบนี้นะนี่ซุ้มหม่อนนะคะเนี่ยจะล่มมาเลยตลอดเนี่ยพี่นาทำโครงให้เขาแหละเดี๋ยวเขาก็จะแบบเลื้อยเป็นซุ้มเลยนะสวยงามนะคะไม่มีตรงไหนที่จะไม่มีต้นไม้นะอันนี้ก็จะเป็นปีบโมกมันมะม่วงเยอะมากเพกานะคะขึ้นเองนี่ไงหลักฐานยืนยันว่าพี่นาเป็นลูกชาวนาลูกชาวนา 100% เลยนะคะเนี่ยชาวนาแบบดั้งเดิมด้วยนะเนี่ยแหมมีกระดิ่งควายด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีไถด้วยเห็นไหมเนี่ยไถโบราณนะไถที่พ่อพี่นาทำขึ้นมาเองนะเนี่ยนักพี่นาผ่านมาอะไรทำคลิปก็จะเก็บมาไว้เป็นที่ระลึกนะคะไว้ในสวนของพี่นาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นปีบค่ะต้นปีบปล่มลื่นมากเลยนี่พาชมถึงท้ายสวนเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ให้ชมไปแล้วหลายๆคลิปเนาะนี่อ้าวเมื่อวานก็แกงหน่อไม้ไปแล้วสมใจนะนี่ขึ้นยังขึ้นอีกนะนี่หน่อไม้อร่อยเลยนะแกงหน่อไม้เป็นไผ่เลี้ยงเนาะไผ่เลี้ยงนะให้ความร่มรื่นด้วยแล้วก็กินอร่อยด้วยนะคะอันนี้ช่วงตรงนี้ก็จะร้อนหน่อยเพราะว่าต้นไม้ยังไม่โตนะอันนี้ก็จะเป็นลำไยเถาของพี่นานะคะเนี่ยต้นลำไยเถาค่ะเนี่ยสูงเนี่ยลำไยเถาลำไยเถาที่เขาลื้อเลื้อยอะค่ะปลูกเนี่ยมะละกอขึ้นเต็มไปหมดค่ะมะละกอพี่นาไม่ต้องปลูกนะเขาขึ้นเองนะคะนี่ก็จะเป็นกระเจียวกระเจียวที่น้ำผึ้งนะกระเจียวน้ำผึ้งกอไผ่จะเยอะบ้านพี่นากอไผ่เยอะนะไผ่เยอะนี่ชมหน่อไม้อีกแล้วเมื่อวานก็กินแต่สมใจเลยนะหน่อยังมีหน่อเล็กๆไว้ให้อีกเยอะนะรอนี่เยอะๆล่มค่ะตรงไหนมีไผ่ตรงนั้นก็จะล่มเนี่ยแต่ใครที่เป็นคนที่แบบว่ากลัวงูนะกลัวงูก็จะไม่ชอบกอไผ่มันก็จะมีงูสิงอย่างที่พี่นาบอกนะไม่มีงูอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมีงูสิงนะคะเนี่ยตามพี่นาพาชมบรรยากาศล่มรื่นนะคะค่ะยาวเกินไปละให้ชมแบบยาวๆไงแบบว่าไม่ซีเรียสชมเพลินๆชมยาวๆชมบรรยากาศในสวนในไร่เนาะพี่นาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบก็ชมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ายาวเกินไปน่ารำคาญก็ไม่ว่ากันนะสามารถออกไปได้เลยนะไม่ต้องชมจนจบ ไม่บังคับจิตใจนี่ต้นประดูใหญ่ของพี่นานะอันนี้เป็นต้นไม้ประจำฟาร์มที่รักมากที่สุดนะคะบ๊ายบายค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ